สวัสดีค่ะพบกับ PTS Focus ไต้หวันและดิฉันบุญธิดารุ่งอุดมสินสกุลเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้สภาบริหารอนุมัติโครงการบัตรโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปโดยแบ่งตามเขตภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้บัตรโดยสารรายเดือนจำหน่ายราคา 1,200 เหรียญสามารถใช้ขึ้นได้ทั้งรถบัส MRT รถไฟไต้หวันและยูไบค์กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการบัตรโดยสารขนส่งสาธารณะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปใช้งบประมาณ 20,000 ล้านเหรียญวันนี้สภาบริหารอนุมัติโครงการบัตรโดยสารรายเดือนเป็นเวลา3ปีโดยแบ่งตามเขตภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้จำหน่ายในราคาเดือนละ 1,200 เหรียญสามารถใช้บริการได้ทั้ง MRT รถไฟไต้หวันรถบัสและยูไบค์ที่เป็นเบเบ้จีเทาปัจจุบันอัตราการใช้บริการขนส่งสาธารณะในเขตภาคกลางและภาคใต้ค่อนข้างต่ำคาดว่าโครงการนี้จะเพิ่มแรงจูงใจในการใช้บริการขนส่งสาธารณะให้ความสะดวกสบายในการเดินทางระหว่างเมืองนอกจากนี้เทศบาลและเมืองซินจูยังได้เสนอแผนบัตรโดยสารรายเดือนสำหรับใช้ร่วมกันขณะที่เมืองหยุนหลินเจียอี้และเทศบาลเจียอี้ก็จะเสนอแผนบัตรโดยสารรายเดือนหวังว่าจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเช่นกันปัญหาไข่ขาดแคลนในไต้หวันทำให้ผู้คนแย่งกันซื้อร้านค้าขายหมดภายในครึ่งชั่วโมงบางคนหาซื้อไข่ไม่ได้นานกว่าสัปดาห์แล้วนายกรัฐมนตรีเฉินเจี้ยนเหรินให้คำมั่นว่าจะแก้ปัญหาขาดแคลนไข่ไก่ให้ดีขึ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้แผงไข่ไก่ว่างเปล่าไม่มีไข่สักฟองป้ายในร้านแจ้งว่าจะจำหน่ายไข่เวลา 17:00 น.หลายวันนี้ผู้คนกว้านซื้อไข่ไก่ขายหมดเกลี้ยงภายในครึ่งชั่วโมงบางคนหาซื้อไม่ได้เป็นสัปดาห์แล้ว半小時內大概就會賣完了就大家都是用搶的已經滿久都找不到蛋所以到處問那你想大概幾天已經沒有買到了一個禮拜都沒買到เฉินจีจงประธานคณะกรรมการการเกษตรได้กล่าวขอโทษต่อประชาชนด้านพรรค KMT ชี้ว่าเฉินจีจงดำรงตำแหน่งมาแล้ว5ปีและราคาไข่แพงขึ้นทุกปีตอนนี้แม้แต่อาหารกลางวันของเด็กนักเรียนก็ไม่ได้กินไข่ทั้งฟองเรียกร้องแต่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาไข่ขาดแคลน他要今年进口30万只的种鸡这30万只的种鸡要到2024年、2025年才能实际的反映产蛋率的这个良率上面。ความต้องการไข่ไก่ในประเทศสูงถึง 120,000 ลังปัจจุบันผลิตได้ประมาณ 113,000 ลังนายกรัฐมนตรีเฉินเจี้ยนเหรินเผยว่าไข่ไก่ขาดแคลนเกิดจากไข้หวัดนกและสภาพอากาศและให้คำมั่นว่าวิกฤตการขาดแคลนไข่ไก่จะดีขึ้นช่วงต้นเดือนมีนาคมใกล้ถึงวันครบรอบ1ปีของสงครามรัสเซียยูเครนแล้วประธานาธิบดีปูตินกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวานนี้ว่ารัสเซียอาจทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งทั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าสหรัฐจะยังคงสนับสนุนยูเครนอย่างเหนียวแน่นขณะที่เลขาธิการนาโตเห็นว่าปูตินต้องการจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีปูตินประกาศระงับสนธิสัญญาการลดอาวุธทางยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่ว่าด้วยการลดอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียและสหรัฐและรัสเซียอาจดำเนินการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งปูตินกล่าวสุนทรพจน์ถึงสงครามที่กำลังดำเนินอยู่ในตอนนี้และกล่าวหาประเทศในยุโรปและสหรัฐว่าใช้ประโยชน์จากสงครามรัสเซียยูเครนเพื่อคว่ำบาตรรัสเซียแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จประธานาธิบดีไบเดนย้ำว่าสหรัฐจะยังคงสนับสนุนยูเครนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับแนวป้องกันทางตะวันออกของนาโต้ภายในสัปดาห์นี้จะประกาศมาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ต่อรัสเซียอีกครั้งเลขาธิการนาโต้กล่าวในการเจรจาไตรภาคีกับสหภาพยุโรปและยูเครนว่าปูตินต้องการจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3ขอบคุณที่รับชม PTS Focus ไต้หวันในวันนี้จากกันด้วยภาพงานคาร์นิวัลที่โปรตุเกสแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ